สวัสดีครับเพื่อนๆครับมีคนถามพี่ยามมามากเลยว่าทุเรียนปีนี้ทำยังไงให้ออกดอกโดกหรือทำไงให้ได้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจซึ่งเป็นเรื่องที่พี่ยามค่อนข้างจะลำบากใจที่จะตอบเพื่อนๆแต่ถ้าอยากแชร์เนี่ยปีนี้เนื่องจากสภาพอากาศของเราแปรปรวนมากๆสิ่งที่เราจะต้องให้ความสำคัญก็คือพัฒนาการของต้นว่าต้นเนี่ยเขาพัฒนาการได้ดีในจังหวะที่เหมาะสมหรือไม่ก็คือชาวสวนที่ทำสำเร็จเนี่ยปีนี้นะครับเท่าที่พยายามไปดูเนี่ยกลุ่มหนึ่งก็จะใช้การดูสภาพอากาศจากแอปวินดี้อีกกลุ่มหนึ่งก็จะใช้สถานีอากาศที่สำคัญมากๆในสภาพอากาศแปรปรวนเนี่ยต้นต้องมีการสะสมอาหารให้มากเพราะนั้นคนที่ทำหนึ่งใบสองใบเนี่ยบางทีอาจจะมีปัญหานะครับก็สวนที่ทำสำเร็จเนี่ยเขาก็ทำสามชุดใบเพราะนั้นการสังเกตต้นสำคัญมากๆเลยก็คือต้นจะต้องมีความสมบูรณ์พร้อมก็มีคนอื่นก็ถามมาเหมือนกันว่ามีสูตรปุ๋ยเฉพาะไหมปัจจุบันในเรื่องสูตรปุ๋ยนะบอกตามตรงว่ามันไม่ค่อยชัดเจนเนื่องจากแต่ละสวนเนี่ยก็ใช้ปุ๋ยแตกต่างกันพยายามอยากให้เริ่มต้นจากการวิเคราะห์ดินก่อนว่าดินเรามีธาตุอาหารมากน้อยเท่าไหร่เสร็จแล้วถึงค่อยมาใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยเพื่อชดเชยความขาดของธาตุอาหารใส่ในปริมาณน้อยๆแต่ใส่บ่อยๆปัจจุบันนี้ปุ๋ยทางน้ำสำคัญมากปุ๋ยทางน้ำไม่ใช่ฉีดทางใบนะเป็นปุ๋ยที่ละลายแล้วก็ให้ไปทางน้ำเนื่องจากต้นไม้เขามีช่วงเวลาในการทำงานน้อยๆเนี่ยเราจะต้องให้ปุ๋ยทางน้ำในช่วงจังหวะที่สภาพอากาศเหมาะสมที่เขาจะดูดน้ำจากรากขึ้นไปคายออกจากปากใบมันก็จะธาตุหายไปด้วยเพราะนั้นเนี่ยถ้าจังหวะเราดีๆใส่ปุ๋ยที่เหมาะสมมันก็จะทำให้เราได้ต้นที่สมบูรณ์ที่สำคัญอีกอย่างนึงนะครับถ้าเพื่อนๆไปดูในต้นแต่ละต้นที่ปัจจุบันที่ทำแล้วได้ผลผลิตดีเนี่ยเห็นว่าการตัดแต่งกิ่งตรงพุ่มสำคัญมากๆเลยนะครับอย่างต้นนี้ก็มีการตัดแต่งกิ่งตรงพุ่มที่ดีเพราะนั้นเนี่ยพอเราตัดแต่งกิ่งตรงพุ่มที่ดีสิ่งที่เราได้เพิ่มเติมก็คือว่ากระบวนการทำงานต้นไม้การสังเคราะห์แสงก็จะดีขึ้นเนื่องจากวัตถุดิบการสังเคราะห์แสงก็คือต้องมีแสงต้องมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต้องมีการขายน้ำต้องมีธาตุอาหารสิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรามีการจัดสภาพของใบให้สามารถจะรับแสงถ่ายเทอากาศดูดคาร์บอนไดออกไซด์เข้ามาได้มีน้ำในโคนต้นในดินอย่างเพียงพอให้เขาขึ้นไปขายน้ำนั่นก็คือจะต้องมีการตัดแต่งกิ่งตรงพุ่มดีๆนั่นเองเมื่อเราทำเรื่องการจัดการน้ำการจัดการสภาพอากาศการจัดการอาหารได้แล้วเนี่ยผลลัพธ์ก็คือเราน่าจะได้ผลผลิตที่มีคุณค่าทางการตลาดแล้วก็เพียงพอต่อต้นอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะครับมีคนคุยกับพี่ยามเหมือนกันว่าเป็นไปได้ไหมที่อยากจะให้เราจัดคอร์สในการเล่าให้เกษตรกรฟังว่าอะไรที่ควรจะทำซึ่งเขาเรียกว่าการบริหารจัดการนะครับการบริหารจัดการแปลงจริงๆเป็นคอร์สที่ทำไม่ง่ายนะเนื่องจากเราจะต้องมีความรู้พื้นฐานเรื่องของดินเรื่องของต้นไม้เรื่องของอากาศเรื่องของน้ำครบถ้วนทุกอย่างมันขาดอันใดหนึ่งไม่ได้เลยนะครับความล้มเหลวของปีนี้ที่พยายามเจอนะคือการไม่เข้าใจสภาพอากาศการไม่เข้าใจความสมบูรณ์ของต้นไปเจอหลายแปลงนะครับที่เร่งรัดที่จะทำผลผลิตเร่งรัดการชักนำการออกดอกฉีดสารพาโคบิโตโซนเร็วเกินกว่าจังหวะดูสภาพต้นยังไม่สมบูรณ์ได้ใบชุดหนึ่งหรือว่าสองชุดแล้วก็รีบทำเนี่ยผลลัพธ์ก็คือว่าเราจะได้ต้นที่ไม่สมบูรณ์พอเราไปบังคับให้เขาหยุดการเจริญเติบโตมันก็จะเป็นการหยุดการพัฒนาใบเรื่องของชุดใบสุดท้ายมันก็เหลืออาหารสะสมได้ไม่มากเท่าที่ต้นไม้ต้องการสมมุติต้องการ100นึงเราไปได้แค่60 70เราฉีดพาโคแล้วเพื่อให้เขาหยุดการใช้อาหารอะไรด้วยกันการหยุดใช้อาหารเนี่ยพอมันไม่มีใบชุดใหม่ๆมาสร้างอาหารเติมไปถึง100เนี่ยอาหารที่มีอยู่เนี่ยถ้าเกิดเจอสภาพอากาศแปรปรวนต้นไม้มีการหายใจเยอะกว่าการทางข้อแสงอาหารลดลงไปอีกสุดท้ายก็เหลืออาหารไม่เพียงพอจะสะสมให้การออกดอกอันนี้เป็นปีที่เราได้พิสูจน์หลักทางวิทยาศาสตร์มากเลยว่าเรื่องของการสะสมอาหารบางคนอาจจะเรียกว่า C ต่อ N เรโชเนาะการสะสมอาหารให้รูปของคาร์โบไฮเดรตมากกว่าการที่เขาจะมีไนโตรเจนในใบแต่ในเชิงปฏิบัติจริงเนี่ยคนที่จะนำไปประยุกต์ใช้ให้มันเหมาะสมเนี่ยจะต้องมีความเข้าใจเรื่องของสภาพอากาศเรื่องของอารมณ์ต้นไม้เรื่องของฮอร์โมนที่ถูกสร้างเมื่อต้นเขามีความพร้อมแล้วอีกปีนี้อีกตัวนึงที่อยากจะเล่าก็คือเรื่องของการจัดการดินการจัดการอินทรีย์วัตถุสำคัญมากๆแปลงที่มีการจัดการดินที่ดีมีการใส่อินทรีย์วัตถุที่ดีพอรากมันแตกมาเนี่ยมันก็จะได้ไซโตคินินโดยธรรมชาติเลยพอมีไซโตคินินที่รากปุ๊บมันก็จะไปปรากฏเรื่องของการแตกตาใบขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นกลไกการทำงานแบบนั้นปกติเวลาพูดถึงไซโตคินินเรานึกถึงพวกสาหร่ายพวกกลุ่มที่เป็นฮอร์โมนสังเคราะห์แต่จริงๆเนี่ยพืชก็สร้างได้ด้วยตัวเขาเองถ้าเรามันในเรื่องของการเช็คเรื่องของดินเรื่องของอินทรีย์วัตถุ
ให้ได้ดีๆอันนี้สำคัญมากๆเราอยากเน้นย้ำนะครับให้ทำกันอันนี้ต้นนี้ก็มีลูกปริมาณเพียงพอต้นเลยครับถ้าดูฝั่งนี้นี่ลูกไม่น้อยเลยนี่นะครับก็ได้แบบนี้ที่สำคัญนะครับความสามารถในการเลี้ยงลูกขึ้นอยู่กับชุดใบที่ออกมาถ้าเกิดว่าบางคนทำชุดใบได้ไม่สมบูรณ์พอเขาออกดอกออกลูกโอกาสที่จะแตกใบอ่อนเกิดขึ้นมาปุ๊บสิ่งที่เราจะเจอคืออาการลูกร่วงหางแย่ร่วงลูกไข่ไก่ร่วงเพราะว่าเขามีการแตกใบนะครับอันนี้จำเป็นมากๆที่เราจะต้องมีการจัดการอย่างต้นนี้นี่พอใบเขาดีครับเรามาดูลูกในต้นนี่โอ้โหดูดีมากเลยครับต้นนี้อันนี้มันเป็นสิ่งที่ชาวสวนจะต้องให้ความสำคัญครับเพราะถ้าเราไม่ให้ความสำคัญเรื่องของใบเรื่องของสภาพต้นเราไปมองได้ใดหนึ่งนะเราอาจจะทำแล้วไม่สำเร็จก็ได้อันนี้เป็นเรื่องที่อยากให้เพื่อนๆ นะครับลองนำไปพิจารณาใช้ส่วนเรื่องการจัดคอร์สเรื่องการอบรมเนี่ยเดี๋ยวมีโอกาสเราก็จะจัดกันอย่างต่อเนื่องนะครับจะเอากรณีศึกษาที่มันบินประโยชน์ต่อเพื่อนๆ นะครับมาเล่าสู่กันฟัง